เริ่มกันที่ความคืบหน้านะคะเหตุเศรษฐินีนะคะถูกฆ่ายัดศพใส่เอาไว้ในตู้เย็นประมาณ1สัปดาห์ผ่านมาแล้วนะคะโดยจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าคุณวันนีจิระเจริญยิ่งเนี่ยเศรษฐินีวัย58ปีถูกฆ่าโดยใช้ถุงคลุมศีรษะเทปกาวพันรอบตัวปิดปากแล้วก็พันเท้ายัดใส่เอาไว้ในตู้เย็นอย่างเหี้ยมโหดเลยค่ะซึ่งตู้เย็นยังคงเสียบปลั๊กค้างเอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างของอาคารพาณิชย์3ชั้นนะคะอยู่ในหมู่บ้านหลวงซอยเยื้องกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์โดยบ้านหลังนี้หลังที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายซื้อเอาไว้ประมาณ 4-5 เดือนก่อนค่ะราคาหลายล้านแล้วก็ใช้พักระหว่างที่ไปปฏิบัติธรรมซึ่งขณะที่เหตุการณ์มาเกิดขึ้นเพราะว่าญาติไม่สามารถติดต่อกับผู้ตายได้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจากการสอบถามนายประเสริฐนันตะเจริญผู้ใหญ่บ้านนะคะอำเภอจอมทองซึ่งพักอยู่ตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ระบุนะคะว่าผู้ตายเป็นคนที่ไม่สุงสิงกับใครแต่ว่าปกติแล้วเป็นคนใจดีในแต่ละวันก็กิจวัตรประจำวันก็ออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวนี่แหละค่ะช่วงบ่ายก็จะไปวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ติดต่อไลน์ผ่านกับผู้ตายในเรื่องงานผู้ตายก็มีการตอบนะคะบอกว่าจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่างประเทศประมาณ3เดือนแล้วก็มีการส่งข้อความทางไลน์หาเพื่อนบอกว่าจะไปต่างประเทศไปเวียดนามก็เลยทำให้คาดว่าคนที่ตอบอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นคนร้ายที่มีการแชทโทรศัพท์ของผู้ตายน่าจะอยู่กับคนร้ายค่ะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็ยังพบด้วยว่ารถยนต์ของผู้ตายก็หายไปซึ่งขณะนี้ทางชุดสืบสวนตำรวจภาค5ได้มีการแบ่งหน้าที่หาเบาะแสคนร้ายอย่างเร่งด่วนนะคะพบว่าล่าสุดค่ะกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีอย่างน้อย2คนมีการนำ ATM ของผู้ตายนะคะคุณผู้ชมไปกดเงินแล้วกว่า1ล้านบาทค่ะซึ่งนี่ก็เป็นภาพของผู้ต้องสงสัยนะคะขณะที่กำลังนำบัตร ATM ไปกดตระเวนกดเงินทั้งที่อำเภอฮอดแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่หลายครั้งกดไปแล้วตอนนี้ราวๆ1ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งชุดสืบสวนก็กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่พบรถยนต์ของผู้ตายเนี่ยถูกขับออกจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ไปแวะกดเงินจากตู้ ATM หลายที่อย่างที่ได้บอกไปนะคะจากนั้นก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายลำปางแล้วก็วนเข้ากลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็พบว่ามีการตระเวนกดจากตู้ ATM หลายครั้งและมีการพบชายอีกคนนะคะขับรถยนต์ของผู้ตายอยู่ย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยซึ่งขณะนี้ทางตำรวจเนี่ยกำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะตรวจสอบหารถยนต์แล้วก็ร่องรอยของคนร้ายค่ะด้านพลตำรวจโทประจวบวงศุขนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ยืนยันว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบสภาพศพที่พบก็น่าจะเป็นศพของคุณวันนีแต่ขณะนี้ต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์เพื่อจะยืนยันตัวตนแล้วก็มีการพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการฆ่าทิ้งทรัพย์ค่ะตอนนี้ยังญาติยังไม่ยืนยันแต่มันก็น่าจะเชื่อว่าเดี๋ยวทางพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบได้ไม่ยากเลยตอนนี้คดีคืบหน้ายังไงบ้างครับเราก็คืบหน้าไปเยอะแล้วครับชุดทำงานกันอย่างเร่งรีบนะครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะไปในที่ทางที่ดีขึ้นน่าจะได้ตัวคนร้ายแน่นอนต้องได้ฮะต้องได้รถนี้เราเจอยังครับยังถ้ายังกำลังตามอยู่ครับคาดว่าสักกี่วันน่าจะรู้ความคืบหน้าครับคือเจ้าที่ทำงานทุกวันอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วเราไม่กดดันว่าต้องกี่วันแต่ว่าเราจะพยายามให้เร็วที่สุดนะประเด็นเรามุ่งเน้นไปเรื่องไหนครับท่านตอนนี้มันทรัพย์มันหายไปก็เรื่องชิงทรัพย์ก็มาก่อนค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าคือจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าทรัพย์สินของผู้ตายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็รถยนต์ของผู้ตายหายไปค่ะซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนก็กำลังเร่งหาพยานหลักฐานต่างๆให้ทราบตัวคนร้ายนะคะอย่างที่บอกไปว่าเบื้องต้นพบเบาะแสว่าน่าจะมีอย่างน้อย2คนสาเหตุเนี่ยแม้ว่าจะพุ่งเป้าไปที่การฆ่าชิงทรัพย์แต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ